จริงๆแล้วปัญหาหลักของการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับจะอาจจะเป็นดูเทรดไม่เป็นเทรดไม่เป็นไม่รู้ต้องเริ่มต้นเทรดยังไงนะครับซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมันมีหลายข้อมากแต่ปัญหาที่ผมเจออยู่ณตอนนี้นะครับก็คือการเปิดเทรดแล้วค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันสูงปี๊ดเลยนะครับอย่างโบรกเกอร์บล็อกนี้บล็อกนึงนะครับผมเนี่ยเปิดเทรดนะผมเสียแค่ค่าคอมมิชชั่นในการเปิดเทรดทั้งหมด$420นะครับหรือถ้าตีเป็นมูลค่าเงินบาทนะปัจจุบันตอนนี้วันที่23มีนาคมเนี่ยนะครับก็ประมาณ 14,000 กว่าบาททีนี้วิธีการแก้ตรงนี้มันก็ต้องแก้จากไหนครับแก้จากแก่นของมันก็คือโบรกเกอร์ถูกไหมเราก็ต้องเลือกโบรกเกอร์ให้ถูกต้องนะครับแล้วถามว่าโบรกเกอร์ไหนที่ผมแนะนำนะครับที่จะต้องไม่เสียค่าคอมมิชชั่นอย่างนี้ถามด้วยว่าเฮ้ยมันมีหรอโบรกเกอร์ที่ต้องไม่เสียค่าคอมมิชชั่นในการเปิดเทรดครับคำตอบคือมีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบล็อกส่วนใหญ่นะทุกเทรดเลยนะครับจะมีค่าคอมมิชชั่นที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโบรกเกอร์บล็อกนี้ครับไม่จำเป็นจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นและนอกเหนือจากนั้นดีขึ้นอีกนะครับก็คือเขาเนี่ยให้สเปรดที่ต่ำมากๆนะครับซึ่งโบรกเกอร์บล็อกนี้ก็คือ XM นั่นเองนะผมโบรกเกอร์บล็อกนี้เป็นโบรกเกอร์ที่เปิดคู่กับคนไทยมาเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะประมาณ 8-9 ปีแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือได้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันจะดูฟังแบบเฮ้ยดีเกินจริงหรือเปล่าอย่างเช่นค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องจ่ายนะครับค่าสเปรดที่ต่ำมากมีเงินเริ่มต้นเทรดได้ฟรีด้วยไม่ต้องเติมเงินเพิ่มไม่ได้บาทเดียวคำตอบคือใช่ครับมันฟังแล้วมันดูเวอร์เกินจริงแต่ว่าอย่างที่บอกโบรกเกอร์บล็อกนี้เป็นโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้รับใบอนุญาตถูกต้องนะครับมีรางวัลและเกียรติคุณมากมายนั่นเองนะผมที่รับในงาน Forex Expo ต่างๆนะครับที่ประเทศดูไบแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าโบรกเกอร์บล็อกนี้เป็นโบรกเกอร์ที่รางวัลเยอะมากอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบอกได้เลยว่าการเทรดกับโบรกเกอร์ XM นะครับสบายใจหายห่วงแน่นอนเงินทุนของเราปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะเติมเงินแล้วถอนไม่ได้หรือเปล่าบอกได้เลยว่าโบรกเกอร์บล็อกนี้ฝากถอนภายในเวลาแค่แบบประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับส่วนประเด็นของคลิปนี้จริงๆเนี่ยก็คือผมจะมาแนะนำบัญชีอัลต้าโลนั่นเองนะครับบัญชีนี้เป็นบัญชีของทางโบรกเกอร์ XM นะครับที่เขาเนี่ยทำการเปิดมาใหม่นะผมจริงก็ประมาณจะเกือบจะ2เดือนละนะครับบัญชีประเภทนี้นะครับเป็นบัญชีที่จะเหมาะกับคนที่เทรดสั้นๆแบบผมนั่นเองใครที่เป็น follower ในช่องผมเป็นผู้ติดตามในช่องผมนะครับแล้วเทรดสั้นเหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยแนะนำว่าให้ลองมาใช้บัญชี XM Ultra Low ดูนะครับเพราะว่าอะไรครับตามตรงนี้เลยเขาไม่มีค่า swap นะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นในการเปิดเทรดตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเราเปิดเทรด10ล็อต100ล็อตก็ไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นไม่เหมือนกับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับที่ผมเปิด10ล็อต20ล็อตเนี่ยจ่ายค่าคอมมิชชั่นรวมไป400กว่าเหรียญซึ่งบอกได้เลยว่าจุกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาใช้บัญชี XM Ultra Low ตรงนี้แน่นอนครับว่าเราก็สามารถประหยัดเงินไปได้บางส่วนนั่นเองเนาะโดยข้อดีของบัญชีประเภท Ultra Low ตรงนี้นะครับอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเปิดบัญชีแล้วเนี่ยเราสามารถทำการเทรดคู่เงินต่างๆโดยไม่มีค่า swap ได้นะครับหมายความว่าเราจะถือเทรดข้ามวันข้ามเดือนข้ามอาทิตย์นะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องเสียค่า swap แม้แต่บาทเดียวนะครับคือถือได้เลยยาวๆเนาะสำหรับคนที่แบบชอบเทรดยาวๆนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวลสูงสุดอยู่ที่1ต่อ 1,000 นะครับผมค่าสเปรดเริ่มต้นแค่ 0.6 ปิปเท่านั้นและมันยังสามารถเปิดได้ทั้งบัญชีสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็บัญชีไมโครแอคเคาท์ด้วยนั่นเองนะครับถ้าสนใจบัญชี Ultra Low นะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะก็สามารถเปิดบัญชีได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้สำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมถึงต้องย้ายมาเทรดโบรกเกอร์บล็อกนี้ล่ะแค่ค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องจ่ายอาจจะไม่มากพอนะครับบอกได้เลยว่ายังมีตรงนี้อยู่ครับเราห้ามพลาดแล้วนะตอนนี้ครับ XM เขามีโปรโมชั่นโบนัสซื้อขาย$30แจกฟรีกับทุกคนนะครับที่เป็นสมาชิกใหม่กับทางโบรกเกอร์ XM นะครับคือถ้าวันนี้เรายังไม่เคยมีบัญชี XM กับทางโบรกเกอร์นะเราสามารถมาสมัครเปิดบัญชีได้เลยครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เพื่อทำการรับโบนัส $30นะครับโบนัสตรงนี้ไม่จำเป็นต้องฝากเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับคือเราสมัครบัญชีปุ๊บได้รับ$30ฟรีเลยนั่นเองซึ่ง$30ตรงเนี้ยสมัครเสร็จมันจะส่งเข้าบัญชีเทรดของเราอัตโนมัตินั่นเองไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมัครแล้วยืนยันตัวแล้วเนี่ยมีคนโทรมาหาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเฮ้ยยืนยันตัวตนเรียบร้อยทำการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะครับเราสามารถกดคำว่าศูนย์ช่วยเหลือข้างบนตรงนี้ได้เลยครับทาง XM เนี่ยเขามีการซัพพอร์ต24ชั่วโมงนะครับจะมีทีมงานคนไทยคอยคุยกับเรานั่นเองนะครับหรือจะกดคำว่าไลฟ์แชทตรงนี้ก็ได้นะครับจะเป็นการคุยกับทีมงานคนไทยสดๆมันจะขึ้นแบบนี้มาครับหน้าต่างขวามือตรงนี้เรากดคำว่าเข้าร่วมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการกดคำว่าลูกค้าใหม่นะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลอีเมลกดภาษาไทยแล้วกดเริ่มต้นแชร์ได้เลยก็จะมีทีมงานเข้ามาพูดคุยกับเราแบบนี้นะครับนี่ผมได้ทำการทดลองเปิดให้ดูนะครับว่าเฮ้ยจะคุยกับคนไทยยังไงเขาจะมีคนไทยเข้ามาคุยกับเรานะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าสวัสดีครับผมต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับก็จะมีนี่ทีมงานแบบนี้เลยไหวมากเข้ามาคุยกับเรานั่นเองเป็นทีมงานคนไทยคุยปรึกษาได้ทุกเรื่องยกเว้นปัญหาเรื่องหัวใจนะครับไม่ได้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัครเสร็จได้รับ30ดอลลาร์แล้วเนี่ยกำไรทั้งหมดที่ได้นะสามารถถอนได้ด้วยนะครับคือสมมติผมเนี่ยสมัครบัญชีแล้วนะได้30ดอลลาร์มาผมเทรดได้กำไรเอาแบบเว่อร์เลยนะครับประมาณสัก50ดอลลาร์นะครับคือประมาณ100กว่าเปอร์เซ็นต์ผมสามารถถอน50ดอลลาร์ตรงนั้นได้เลยฟรีๆนะครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียว
แต่ต้องเข้าใจนะว่าถ้าเราถอนกำไรปุ๊บนะครับโบนัส $30เนี่ยก็จะถูกบั่นทอนออกไปตามจำนวนสัดส่วนที่เราถอนออกไปนั่นเองนะครับตามที่เขาเขียนไว้ตรงนี้เลยก็คือว่าโบนัสที่ได้ไม่สามารถถอนออกมาได้นะครับบางคนบอกเฮ้ยแจกฟรีใช่ไหมสมัครเสร็จถอนเลย $30ไม่ได้นะครับถอนได้เฉพาะกำไรเท่านั้นนะถ้าสนใจเปิดบัญชีแบบนี้นะผมเพื่อรับเงินเริ่มต้น $30นะครับหรือรับบัญชีอัลต้าโลไปเทรดกันไม่ต้องมีค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องมีค่าสวอปนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับโบรกเกอร์เอ็มนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ